Hello. What's up นี่ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมาป้ายยา3รุ่นรองเท้าพูม่าที่ต้องซื้อส่งท้ายปี2023นี้คิดถึงกันไหมทุกคนห่างหายจากการรีวิวรองเท้าไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับหายไปแต่งงานหายไปเคลียร์งานต่างๆนะครับวันนี้ก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะก็นั่นแหละครับไม่ได้หายไปไหนครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินรายการการคิดคอนเทนต์การนำเสนอนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูไว้ด้วยนะครับปีนี้ไม่ทัน 100,000 ซับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์มาเป็นกำลังใจเยอะๆนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้3รุ่น Puma นะครับมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างผมบอกเลยผมคัดมาแล้วผมว่าทุกคนน่าจะต้องมีคู่ที่โดนใจกลับบ้านไปแบบว่านอนไม่หลับกันเลยนะมาเริ่มจากคู่กล่องใหญ่เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ออกเดือนนี้นะครับข้างบนสีเขียวนะครับเก็บไปก่อนนะโหกล่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ทุกคนที่ได้ไปนะครับอันนี้เป็นกล่องสำหรับมีเดียนะครับสำหรับเพจสำหรับสื่อสำหรับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยออกมาใหม่เลยครับนี่เลยโอ้โหผมตั้งกล้องได้ระยะถูกต้องนะครับ The Clipper Fenty นะครับผม by Rihanna นะครับตัวนี้คือ Puma X Fenty Clipper เนี่ยเป็นรุ่นเดิมที่ออกตั้งแต่ปี2015แล้วใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันมีการรีดีไซน์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวรองเท้าออกมาให้ดูกันครับอ่ะให้ทุกคนดูชื่นชมกับตัวกล่องก่อนนะครับอ่ะกล่องจริงประมาณนี้นะครับสีดำเนาะข้างในมีถุงผ้าแบบนี้มาให้ครับตามเคยเลย X กับ Fenty ทีไรก็มีถุงผ้ามีให้ตลอดนะครับรุ่น Clipper ตัว OG นะครับคือการเอา Puma Suede นะครับรุ่นสุดคลาสสิกเนี่ยมาใส่แพลตฟอร์มนะครับที่ยกตัวรองเท้าให้สูงขึ้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยคือโอ้โหว้าวมากๆนะครับได้เป็น Sneaker of the Year ในปี2016ด้วยนะครับกลับมารอบนี้นะครับอยากจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับก็เลยเอา Puma Clipper ตัวนั้นเนี่ยมาขยายใหญ่นะครับใส่ความบวมความอ้วนนะครับแล้วก็ใส่พื้นที่มันสูงขึ้นอีกนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวดำแล้วก็สีฟ้ากับคาดเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสีม่วงคาดแดงนะครับอย่างที่บอกนะครับกลับมาอีกครั้งให้มันยิ่งใหญ่ก็เลยทำให้มันดูอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นบวมขึ้นนะครับที่มาของคำว่า fatty เนี่ยหรือว่า fatty เนี่ยสะกดทับศัพท์คำว่า fatty fatty เนาะก็คือไอ้หนูอ้วนไอ้ลูกบวมสิ่งที่ประทับใจมากๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยให้วัสดุมาค่อนข้างพรีเมียมนะครับ upper เนี่ยได้เป็นซูเอทแบบ 100% เลยนะครับด้านนอกที่ทุกคนเห็นสีฟ้าเนี่ยหนังกลับนะครับซูเอทหมดเลยนะรวมไปถึงตัวฟอร์มสตริปตัวนี้เนี่ยก็เป็นซูเอทที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับเป็นหนังกลับแข็งๆนะสีเหลืองด้านหลังมีโลโก้ Puma เสือกระโดดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโซหรือว่าเชือกรองเท้าเนี่ยก็ให้เป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับเพื่อให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยคุมโทนสีของอินโซก็ได้เป็นหนังสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นหนังครึ่งนึงแล้วก็โฟมครึ่งนึงนะครับสีฟ้าสวยมากๆเลยผมลองใส่แล้วคู่นี้ผมได้มาที่ True to Size นะครับปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าโอ้โหเบลนบุบวมกันขนาดนี้เนี่ยใส่ไปแน่นแน่นอนโหแปลกประหลาดมากใส่ไปพอดีเป๊ะหลวมด้วยนะครับหน้าเท้าพอเมื่อมันขยายใหญ่เนี่ยคือหน้าเท้ามันก็กว้างขึ้นด้วยเป็นการดีไซน์ที่ฉลาดมากๆนะครับส่วนเชือกรองเท้าเนี่ยได้หมุดด้วยนะครับหมุดเป็นสีทองนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับตัวมิดโซอัลโซเนี่ยได้เป็นnatural gum นะครับเป็นสียางดิบนะครับสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็น่าสนใจมากคือมันสูงมากๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าใส่แล้วมันน่าจะ 4-5 เซนได้อะคือสูงมากๆนะครับแล้วก็ลวดลายของเขาทำเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลวดลายแบบแนวขวางแบบเนี้ยคิดไว้ไวเหมือนพวกไอติมมะพร้าวอ่ะที่เอาที่ขูดมาเงี้ยรวมไปถึงข้างล่างนะครับโลโก้ Puma ตรงนี้นะเป็น natural gum หนังดังดิบหมดเลยสีแบบน้ำตาลอ่อนสวยมากเลยนะคู่นี้แนะนำนะครับตัวแรกเลย Puma Fenty Clipper Fatty นะครับไปลองดูกันเนาะWe'll be right back.
ู่ต่อมานะครับคู่ที่2ที่อยากจะป้ายยาทุกคนนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอีถ้ายังไม่มีในปีนี้ต้องมีให้ได้สักคู่นึงนะครับตัวนี้คือ Puma Velofacit นะครับสีอะไรให้ทุกคนทายนี่เลยครับทำไมผมถึงเลือกเอาเวโลฟาซิตมาป้ายยาทุกคนในปีนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องเห็นนะครับว่า Puma ปีนี้เนี่ยมีการคอลแลบกับแบรนด์ Pressure นะครับแล้วก็ออกเวโลฟาซิตออกมาได้อย่างแบบว่าสวยสดงดงามมากนะครับตัวแรกต้นปีเลยเปิดมาเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูม่วงที่เป็นไทดายตัวนั้นผมมีนะชอบมากประทับใจมากๆแล้วก็เลยทำให้อินกับไอ้รุ่นนี้เนี่ยเวโลฟาซิตนะครับคือมันเป็นรองเท้าที่ดีไซน์แบบเฮ้ยมีความเป็นฟิวเจอริสติกนะผมว่าทุกคนใส่ออนฟีดเอาอยู่หมดเลยแล้วโดยเฉพาะสีดำแบบนี้ไม่มีใครแบบว่าไม่มองไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นเหมือนรองเท้ารันเวย์ที่อยู่บนรันเวย์ให้นายแบบนางแบบใส่ในแฟชั่นโชว์ไฮเอ็นลักชัวรี่อ่ะแบรนด์ดังๆนะครับตัวเพลเชอร์เนี่ยราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะไอตัวที่มันคอลแลบไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีส้มสีขาวนะครับตัวนี้ราคาสกับสบายกระเป๋าแล้วก็เป็นสีที่ใส่ง่ายด้วยนะครับเวโลฟาซิตราคาอยู่ที่เท่าไหร่ขออนุญาตดูกล่องนะครับ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนนะมีสักคู่หนึ่งจริงๆนะครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งในโมเดล of the year ของผมในปีนี้นะครับ Upper นะครับจะเป็นการผสมประสานระหว่าง Mesh กับ TPU นะครับคือจะมีความเป็นตะข่ายอยู่เนาะเบาใส่สบายนะครับแต่อาจจะพื้นอาจจะมีความหนานิดนึงอาจจะต้องปรับการเดินนิดนึงนะครับแต่ใส่แล้วเท่เฟี้ยวกินขาดแล้วก็พวกลวดลายด้านข้างนะครับพวกฟอร์มสตริปเนี่ยจะเป็น TPU นะครับจุดเด่นที่สุดของมันก็คือพื้นนี่แหละครับพื้นเนี่ยสวยมากเป็นพื้นแบบสไตล์รันนิ่งนะครับเป็นฟิวเจอริสติกดีไซน์นิดนึงนะครับอยากจะให้ทุกคนมีจริงสักคู่นึงเลยนะขอร้องเถอะใครอยากจะซื้อเนี่ยไปซื้อเลยนะครับที่ช็อปหรือไม่ก็ลิงก์ที่ด้านล่างเนี่ยผมจะแปะไว้ครับเวโลฟาซิตนะครับตัวที่2รุ่นสุดท้ายนะครับคู่นี้ผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วเดือนกว่าๆนะครับตัวแรกคอลแลบตัวที่2ก็แบบฟิวเจอริสติกดีไซน์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับสู่แบบมินิมอลนะครับใส่สไตล์แบบหล่อๆวัยรุ่นยุโรปนะครับตัวนี้คือพาเลอร์โมนะครับนี่ผมบอกเลยฉีกเลยนี่รุ่นอะไรวะพี่ทรงของมันเนี่ยคือด้วยอัปเปอร์ที่เป็นรูปร่างที่เป็นหนังนะครับผสมกับหนังกลับสีโทนประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มีรับเบอร์กัมนะครับที่เป็นยางดิบแบบนี้นะครับเป็นรองเท้าสไตล์ GAT นะครับ German Army Trainer นะครับเป็นรองเท้าเนี่ยที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเหมือนตอนนั้นจักรวรรดินาซีเขาเข้ายึดโรงงาน Adidas นะครับซึ่งต่อมาก็พี่น้อง Adidas ก็คือ Adidas Puma นั่นเองนะครับเขาเข้าไปยึดรายผลิตนะครับให้ Adidas เนี่ยผลิตเลิกผลิตรองเท้ากีฬาแล้วก็ให้ผลิตรองเท้าบูทสำหรับใช้การลบเนาะแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็ต้องมีผลิตพวกรองเท้าสำหรับใส่ในลำลองในวันธรรมดาที่ไม่ได้ออกลบนะครับมันก็เป็นทรงนี้นะครับที่ทหารเยอรมันใส่กันแล้วก็หลังจากสงครามโลกจบเนี่ยเขาก็ยังเก็บแพทเทิร์นตัวนี้ไว้ Adidas ก็มีนะครับแล้วก็ตัว Puma ก็มีเนาะ Adidas มันก็จะคล้ายๆกับทรงแบบ Samba Puma ก็จะได้เป็น Palamo นะครับแต่ผม รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของ Samba กับ Palamo ไม่เหมือนกันนะครับ Samba จะมีความเป็นแบบ Start Football แบนๆนะ Palamo เนี่ยจะมีความเป็นแบบไลฟ์สไตล์นิดนึงครับมีความเป็นทางการนิดนึงครับ Feeling มันไม่ใช่อ่ะ Feeling มันไม่ใช่แบบรองเท้ากีฬาสปอร์ตนะครับตัวนี้ Palamo นะครับตรงนี้มีโลโก้ Palamo อยู่ด้านหลังก็มี Puma นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่3,500 บาทเท่านั้นนะครับสามารถแต่งได้หลายแนวมากนะครับแนวแรกที่ผมนึกถึงก็คือแนวแบบเวิร์กแวร์ใส่ได้นะครับเวิร์กแวร์พวกเกี่ยวกับพวกเดนิมแวร์พวกยีนพวกแจ็คเก็ตยีนอะไรเงี้ยใส่ได้แล้วก็อีกสไตล์นึงที่นึกออกก็จะเป็นกึ่งทางการนิดนึงละแบบแคชชวลหน่อยครับใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกเนี่ยเอาง่ายคือรองเท้าทำงานอ่ะได้นะครับหรือข้าจะแต่งสตรีทแบบวันนี้กับกางเกงใหญ่ๆแบบเนี้ยผมว่าก็ได้นะครับผมว่าใส่ได้บ่อยมากๆนะครับกับ Puma Palamo นะครับ
และนี่ก็คือ3รุ่นนะครับพูม่านะที่ผมป้ายยาทุกคนส่งท้ายปีนะครับใครที่อยากจะหาของขวัญให้ตัวเองหรือว่าหาของขวัญให้เพื่อนๆคนรักหรือครอบครัวนะครับลองดูกันได้เลยนะครับนี่พูม่าคลิปเปอร์เวลฟาซิตนะครับนี่แล้วก็พาราโมนะครับลองไปเลือกดูกันได้นะที่ช็อปพูม่าทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ไม่ว่างจะไปนะครับแล้วก็ชื่นชอบในการช็อปออนไลน์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคู่เลยอ่ะใช้ลิงก์ผมนะครับผมจะได้คอมมิชชั่นนะครับจะได้เอาไปเป็นค่าขนมในการไปเที่ยวปีใหม่นะครับยังไงก็ใครจะซื้อก็ซื้อลิงก์ผมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณภูมิอีกครั้งนึงนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักมาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณภูม่าไทยแลนด์มากๆนะครับหวังว่าปีหน้าจะยังจ้างกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับอีกนิดเดียวจะแสนแล้วอ่ะอยากจะได้โล่ทองมาติดฝาบ้านบ้างนะครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะแสนซับวะนั่นแหละครับไปก่อนนะครับ Peace out